วันนี้เราพามาเที่ยวอู้ไหลกันนะคะขึ้น MRT สายสีเขียวมาลงสุดสายเลยที่สถานีซินเตียนหลังจากนั้นน่ะก็ต่อรถเมย์สาย849มาสุดสายเลยเหมือนกันทีนี้ถ้าสมมติว่าใครมากับเพื่อนหลายคนนะคะก็คือขึ้นแท็กซี่ได้ตรงนั้นน่ะเขาก็จะมีแท็กซี่ทุกคนเดินตรงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะเจอ Family Mart แล้วทีเนี้ยเลี้ยวขวามาเลยก็จะถึงทางเข้าตลาดแล้วคิดว่าจะกินข้าวกลางวันที่นี่แหละเดี๋ยวไปน้ำตกก่อนแล้วค่อยกลับมากินเราดูระหว่างทางก่อนว่ามีอะไรน่ากินบ้างคือที่เนี่ยก็คือเขามีให้แช่น้ำร้อนด้วยนะคะทุกคนเป็นเหมือนน้ำพุร้อนอะไรประมาณนี้นี่ทางไปแช่น้ำพุร้อนเขาเขียนเอาไว้แต่เขาไม่มีเขียนภาษาอังกฤษเลยเนาะถ้าคนอ่านภาษาจีนไม่ออกก็ไม่ทราบแต่ว่าก็มีรูปแช่น้ำร้อนให้ดูชั้นอยู่นะคะทุกคนเหมือนแบบขึ้นบันไดบ้านประมาณ4ชั้นเรียงเว้ยตายตายเฮ้ยใช้อีซี่การ์ดซื้อได้นะคะทุกคนยื่นอีซี่การ์ดให้คุณลุงเขาได้เลยนี่ได้ตั๋วมาแล้วขึ้นรถมาแล้วค่ะได้รถคันสีชมพูน่ารักมากรถคันหนึ่งน่าจะนั่งได้ประมาณ10คนเองเนาะลงมาที่น้ำตกแล้วค่ะทุกคนรถไฟแบบว่ากุกกัก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 มากอ่ะทุกคนค่ะตอนนี้เราเข้ามานั่งในคาเฟ่เราเนาะแบบคาเฟ่เขาก็สวยมากเป็นกระจกแบบมองไปข้างหลังก็จะเป็นน้ำตกอูไรเลยแต่ว่าเข้ามาเนี่ยทุกคนอย่างน้อยต้องสั่งแบบเครื่องดื่มอย่างละ1แก้วแล้วก็เขาก็จะมีที่ตรงที่นั่งตรงน้ำตกอ่ะเหมือนแบบว่าห้ามนั่งเพราะว่าเขาจะให้แบบลูกค้าแบบทุกคนอ่ะได้ไปถ่ายรูปจุดนั้นแล้วก็ถ้าสมมติว่านั่งโต๊ะไหนแล้วอ่ะก็ห้ามเปลี่ยนโต๊ะวิราคาแอบแรงอยู่นะเนี่ยคือ2คนก็ประมาณ700กว่าบาทจ่ายค่าวิวไป วิวสวยอยู่วิวสวยกาแฟอร่อยนะวิวก็สวยกาแฟก็อร่อยถือว่าโอเคปกติถ้าวิวสวยรสชาติอาหารจะเฉยๆวาฟเฟิลมาแล้วหวีหอมมากเลยโชคอลาเมเปิลนะมีมัชเมลโล่ด้วยอร่อยมากเลยวาฟเฟิลกินทั้งชิ้นอย่างนี้เลยเขาไม่ได้มีของหวานอย่างเดียวนะมีข้าวด้วยเป็นฟรายโทสสปาเกตตี้ครบอ่ะคือวิวดีอ่ะแต่หนูดีนะรู้สึกว่าวิวที่เขาจัดตรงนั้นเนี่ยไว้ให้คนถ่ายรูปจะได้ไม่ต้องมีคนมานั่งแช่นานๆทุกคนก็จะได้ถ่ายรูปแบบเท่าเทียมกันหนูรู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ใกล้ไทเปแบบมาพักผ่อนหย่อนใจนั่งรถมาที่เนี่ยแค่แบบครึ่งชั่วโมงอ่ะรู้สึกแบบดีมากเลยนะมันชิลเลยอ่ะบรรยากาศก็ดีอากาศเย็นนี่ค่ะทุกคนถ้าสมมติว่าใครกินข้างล่างเสร็จแล้วใช่ไหมคะคาเฟ่เขาจะมี2ชั้นสามารถขึ้นมาชั้นบนได้ด้วยมาถ่ายรูปมีโซฟาให้นั่งถ่ายรูปด้วยวิวสวยมากเวอร์นี่เราเดินลงมาที่ตลาดแล้วนะคะว่าจะมาลองกินไส้กรอกหรือกุนเชียงหมูป่าซันจูเซียงฉางอีสุชิ้นหนึ่ง40ไม่แพงนะได้มาแล้วนี่อร่อยอร่อยอ่ะมันเนื้อหมูป่าเขาไม่เหนียวเหมือนบ้านเราเลยวะ
หมูป่าบ้านเราเหนียวเหรอจริงเหรอไม่เคยกินหมูป่าให้บ้านเราพี่บุ้มบอกว่าอร่อยต้องสั่งเพิ่ม1ไม้เลยเนี่ยใส่พริกใส่พริกว่าถ้าคนชอบเผ็ดนะคะใส่พริกเลยพริกอร่อยว่ะปลาเขาเผ็ดกว่าเผ็ดกว่าพริกที่พี่ใส่ใช่อร่อยอร่อยกลับเข้ามาในเมืองแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปซื้อพายสับปะรดยี่ห้อเจ้าเต๋อนะคะเป็นยี่ห้อที่อยากซื้อประจำเลยมาที่ไรเนี่ยก็จะซื้อยี่ห้อเนี้ยไว้ฝากทุกคนอย่าว่าสับปะรดเขาแบบมันหวานกำลังดีแบบไม่หวานเกินไปอ่ะแล้วก็ตัวพายอ่ะมันก็ไม่ได้แบบร่วนมากขนาดนั้นมันก็คือแบบนิ่มมันนิ่มแบบนุ่มอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วเขาก็มีอย่างอื่นด้วยเขาไม่ได้มีแค่ไส้สับปะรดนะมีไส้แครนเบอรี่ไส้สตรอเบอรี่คนเยอะมากเราอาจจะมาบ่ายแล้วด้วยเนาะคือปกติอะอยากจะมาร้านเปิดเลยนั่งรถไฟฟ้าค่ะสายสีเขียวมาลงที่หนานจิงซานหมิงออกทางออก2เดินตรงมาก็ถึงเลยหุยคิวยาวมากเวอร์ทุกคนด้านหน้าร้านเขาก็จะมีให้หยิบใบออเดอร์แบบเนี้ยเลือกก่อนเลยว่าเราอะอยากได้กี่กล่องเนาะพายสับปะรดแต่ว่าอันนี้เราไม่สามารถเลือกแบบคะรสได้นะถ้าสมมติว่าใครอยากคะรสอ่ะก็คือเข้าไปหยิบข้างในใส่กล่องเองแต่ว่าถ้าสมมติใครไม่อยากคะรสอ่ะแล้วอยากได้แบบเร็วๆอ่ะก็คือหยิบใบนี้แล้วก็ไปที่แคชเชียร์ได้เลยตอนนี้กำลังขึ้นแท็กซี่กลับแล้วถ้าสมมุติว่าเราซื้อครบ 4,000 นะคะเขาสามารถแพ็คให้เราฟรีเลยถ้าเขาแพ็คกล่องแล้วว่าขึ้นแท็กซี่กลับเพราะว่ามันหนักนะแบบตะกี้ลองชั่งอะประมาณ10กิโลได้เลยอะเดี๋ยววันนี้อะเราจะไม่ได้ไปไหนแล้วคิดว่าจะเอาของไปเก็บที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเดินเล่นที่ย่านซีเหมือนติงเนาะไปหาอะไรกินแถวนั้นเลยดีกว่าเก็บแรงไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปวัดที่มีเจ้าแม่กวนอิมที่เปิดใหม่เดี๋ยวไปเจอกันที่ซีเหมือนเลยนะคะตอนนี้เราเข้ามาในร้านฮอตพอตแล้วนะคะชื่อว่าร้านหวนติงฮอตพอตอยู่แถวโรงแรมนี่แหละเดินมา4นาทีย่านซีเหมือนติงก็คือในร้านเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเขาก็จะคิดค่าน้ำซุปเลยหัวละ188บาทแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะเอาเป็น2น้ำซุปเนี่ยเขาก็จะคิดเพิ่มอีก188บาทแล้วก็อาหารเนี่ยสามารถสั่งผ่านมือถือได้เลยค่ะเขาจะมีให้สแกนบาร์โค้ดแล้วก็เลือกภาษาได้มีภาษาไทยอาหารน่ะไม่ถูกนะก็ราคาแรงอยู่อ่ะมันไม่ใช่บุฟเฟ่ต์อ่ะแต่ว่าไฮแกนแดลสามีไอติมนะคะก็คือกินหยิบกินได้ตลอดเลยอันนั้นไม่ได้คิดตังค์ทุกคนอาหารมาครบแล้วลูกชิ้นใหญ่มากอ่ะอันนี้เขาเขียนว่าเป็นเฮลตี้ซุปอ่ะเป็นซุปกระดูกหมูแบบจึงกึ่งยาจีนอ่ะอร่อยเลยนะชอบอร่อยมากอร่อยมากหมาล่าที่นี่คือหอมมันหอมแบบผัดอ่ะไม่รู้ว่าเขาเอาเครื่องอ่ะไปผัดก่อนแล้วค่อยแบบทำเป็นน้ำซุปหรือเปล่านะเพราะว่ามันหอมมากเลยแบบกลิ่นมันลอยขึ้นมาก่อนสดเลยอ่ะมันดีว่ะพี่บุ้งแต่ว่ามันจะเผ็ดหน่อยนะคะน้ำซุปหม่าล่ามันไม่ได้สดคล่องคลองเหมือนร้านเอ๋ยินกัวที่อยากพาไปตอนแรกหม่าล่าเหมือนต้องแบบสดเบาๆเหมือนอันเนี้ยเหมือนเขาเครื่องเทศอ่ะแรงกว่าใช่ทุกร้านที่เราไปกินมาลองชิมเลือดเป็ดที่นี่คุยเลือดเป็ดแบบพอจะเก็บซิมลงไปอ่ะดูละมุนมากเนี่ยแล้วเป็ดร้อนหุ่ยเลือดเป็ดอร่อยมากโอ้โหนุ่มแบบเอาลิ้นแบบดันๆอ่ะก็แบบโอ้ยคือลงคอไปเลยอ่ะเอ๊ลูกชิ้นสุกแล้วทุกคนเดี๋ยวลองชิมเอางี้เอาลูกชิ้นปลาทอดก่อนเลือกไปได้ลูกชิ้นใหญ่มากอ่ะดูดิอร่อยอ่ะลูกชิ้นอร่อยมากอ่ะมีไส้ข้างในด้วยอ่ะทุกคนต่อไปเป็นลูกชิ้นเป่าหือเป่าหือผสมปลาหอมมากอร่อยอ่ะเฮ้ยอร่อยนะลูกชิ้นเขาดีมากจริงอันนี้เป็นลูกชิ้นเผือกค่ะทุกคน
คือของที่สุดเลยมากคืออย่าเป็นคนชอบกินเผือกอยู่แล้วแล้วแบบอะไรที่แบบเผือกกวนลูกชิ้นเผือกเผือกทอดอะไรเงี้ยชอบมากแล้วก็เลือดเป็ดกับเต้าหู้อะค่ะที่อยู่ในซุปหม่าล่าเติมได้ไม่อั้นด้วยนะคะเติมได้ตลอดเลยอร่อยมากจริงคือถ้าแบบใครมาไต้หวันนะเราไม่ได้กินหม่าล่าแบบที่มีเลือดเป็ดข้างในอ่ะสุดพลาดมากบอกเลยร้านนี้ค่ะเวลาเติมซุปหม่าล่าคือซุปเขาที่เติมอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบน้ำเจือจางที่แบบเป็นน้ำเปล่าที่เติมเข้าไปอีกทีนะคือแบบเป็นซุปหม่าล่าแบบเหมือนหัวเชื้อเลยอย่างเงี้ยมาเติมให้เลยนี่กินเสร็จแล้วใช่ไหมคะเขาก็จะให้น้ำแข็งใสที่เป็นแบบเกล็ดๆอ่ะเล็กๆแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวลองชิมดูเป็นรสอะไรลิ้นจี่เดี๋ยวไปตักไฮเกนดัสดีกว่าไอติมมีให้เลือกแบบ16รสเลยอ่ะคุ้มมากกินเสร็จแล้วนะคะทุกคนเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาใช่ปะในห้องน้ำผู้หญิงอ่ะมีผ้าอนามัยมีน้ำยาบ้วนปากเผื่อใครแบบกินเสร็จแล้วรู้สึกว่าอ๋ออยากล้างปากนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะได้สดชื่นเนาะแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยอ่ะไม้พันหูแล้วก็มีไดปรผมไดสารอันนี้คืองงมากเผื่อแบบว่ากินหกรสเพ้อหรอแล้วแบบต้องเช็ดน้ำแล้วต้องใช้ไดปรผมแต่แบบต้องถึงขั้นเป็นแบบผมไดสัตว์จ้าไปรวมๆร้านเนี้ยอร่อยเลยนะคะก็ชอบมากๆอยากแนะนำให้ทุกคนมากินแต่ว่าราคามันอาจจะสูงนิดนึงเนาะลองดูก็ได้หรือว่าถ้าสมมติว่าใครมาค่ะก็ลองเสิร์ช Google ดูแบบให้ที่ 4.0 ดาวขึ้นไปเนี่ยอย่าว่าแบบรสชาติโอเคเลยที่เป็นแบบว่าไม่ใช่บุฟเฟ่นะเพราะว่ารู้สึกว่ากินแบบไม่ใช่บุฟเฟ่มันจะอร่อยกว่าแต่ว่ามันจะแพงแค่ค่าน้ำซุปด้วยทุกคนคำบายอีกแล้วติดใจแต่ว่ารอบนี้สั่งเป็นมิลโรสอูหลงชีใส่ทาโร่บอลด้วยอันนี้เหมือนหอมชามากกว่าเมื่อวานมันเหมือนแบบได้กลิ่นได้กลิ่นขั่วชามาส่วนวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวที่หยวนเต่าเทมเพิลนะคะที่นี่ก็จะมีองค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาด้วยแล้วก็วิธีการมาก็คือให้ทุกคนนั่งรถไฟฟ้า MRT สายสีแดงมาลงที่สถานีหงชู่หลินหลังจากนั้นก็ต่อ LRT อะค่ะมาลงที่สถานีซินชื่ออีลู่นะคะแล้วพอลงสถานีมาใช่ไหมเดินลงบันไดมาหันกลับหลังมานิดนึงเดินตรงมาอีกนิดก็จะเจอฟรีชัตเทิลบัสเขาก็จะส่งมาถึงที่วัดเลยนี่ตอนนี้เรามาถึงวัดแล้วสวยมากเลยเนาะพี่บุงเนาะเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราอะไม่อยากนั่งรถไปใช่ไหมคือตรงเนี้ยเราเดินไปด้านหลังอะค่ะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีทางเดินไปที่เจ้าแม่กวนอิมเหมือนกันเขาบอกว่าระหว่างทางเดินอะก็วิวก็สวยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูไหมวัดนี้สวยเหมือนกันนะเขาตกแต่งแบบสไตล์ไหนดูจีนๆบวกญี่ปุ่นนิดๆแต่อากาศดีมากนี่นะคะวิธีไหว้เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเทียนแต่ละสีอ่ะเหมาะสำหรับอะไรแล้วก็อันเนี้ยอย่างเช่นไหว้เจ้าแม่กวนอิมใช่ไหมคะก็มีเหมาะสำหรับแบบความรักเรื่องสุขภาพอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็จะมีแต่ละจุด B C D E ไม่เหมือนกันก็คือให้เราเลือกเลยว่าสมมติเราจะไปไหว้ทั้งหมดเนี่ย5จุดเราก็เลือกเลยว่าจุดเนี้ยเราอยากจะไหว้เกี่ยวกับอะไรจุดนี้เราอยากจะไหว้เกี่ยวกับอะไรให้เลือกทูบได้เลยแต่ละสีเดี๋ยวเราเข้าไปเลือกข้างในกันฮอลล์อะค่ะไม่สามารถถ่ายรูปได้เนาะเขาจะมีองค์
พระโพธิสัตว์อะค่ะใหญ่ๆอยู่ข้างในแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากจะขออะไรมีปัญหาอะไรหรือมีความทุกข์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยสามารถเข้าไปขอท่านได้แล้วก็เขาเรียกว่าพอขอเสร็จแล้วก็ให้ไปหยิบไม้เหมือนกับการเสี่ยงเซียมซีอย่างนี้เนาะว่าว่าท่านจะให้ไหมคือเหมือนต้องหยิบมา3ไม้ก็คือไม้อ่ะมันจะมีทั้งหมด3สีเราต้องหยิบให้ได้ทั้งหมด3สีจริงๆอ่ะถามคุณลุงคุณป้าด้านไหนได้นะคะเขาก็จะสอนวิธีไหว้พอแบบเราได้ไม้มา3ไม้แล้วมันก็จะมีตัวเลขข้างล่าง3ตัวก็ให้เราไปหยิบใบเสี่ยงเซียมซีอันนั้นที่เราได้เลขมา3ตัวแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่เจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาที่ทำจากเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะเนี่ยกำลังเดินไปสามารถเดินมาจากวัดได้เลยก็คือจะเป็นด้านหลังอะค่ะเขาก็จะทำทางเดินไว้ให้เหมือนเป็นสวนเดินขึ้นมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วค่ะทุกคนใกล้มากตอนแรกคิดว่าไกลเพราะว่าตอนนั่งรถมาใช่ปะมันแบบเป็นทางถนนไงมันเลยดูไกลแต่ว่าถ้าเดินอ้อมมาจากวัดจริงๆอะใกล้มากองค์เจ้าแม่กวนอิมได้กินเนสเวิลด์เรคคอร์ดด้วยนะคะเป็นประติมากรรมเหล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลกสรุปที่นี่เขาเปิดเสาร์อาทิตย์นะคะทุกคน10โมงถึง4โมงเย็นเท่านั้นแล้วก็จริงๆเนี่ยเขาสร้างองค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะเสร็จแล้วเหลือแต่โดยรอบเนาะยังไม่เสร็จดีแต่ว่าทุกคนสามารถมาเยี่ยมชมกันได้แล้วก็ด้านล่างอะค่ะก็จะมีให้เข้าไปดูบุตรด้าด้วยโอ้สวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะให้ถ่ายรูปหรือเปล่าเนาะพอดีมาช่วงที่เขาจัดนิทรรศการพอดีเลยนี่นะคะตรงนี้จะมีองค์บุตรด้าสีทองใหญ่มากแล้วก็รอบๆก็จะมีภาพวาดนะคะที่ตอนนี้เขากำลังจัดนิทรรศการอยู่ตอนนี้เรามาอยู่ร้านจินเฟิงนะคะเป็นร้านข้าวหน้าหมูหรือว่าหรูโลฟันร้านนี้ก็คือต่อแถวนะคือคนต่อแถวเยอะมากแต่รอไม่นานเลยเพราะเขารันคิวเร็วแล้วก็ตกข้างในอ่ะค่อนข้างเยอะพอเข้ามาแล้วอะค่ะเขาก็จะมีเวลาสั่งให้สแกนบาร์โค้ดสามารถสั่งในมือถือได้เลยมีภาษาอังกฤษคือแบบง่ายมากๆแล้วก็มีรูปให้ดูด้วยส่วนใหญ่หลักๆของเขาอะค่ะก็จะมีข้าวหน้าหมูบะหมี่แห้งหน้าหมูแล้วก็มีวุ้นเส้นแห้งหน้าหมูเนาะนี่มันมีไซส์ S M L เลยนะแต่อย่าสั่งไซส์ S คือเนื้อหมูเขาจะให้น้อยไปนิดนึงนะแต่แบบโดยรวมแล้วหอมเลยอะหรือว่าใครจะสั่งเป็นแบบหมู3ชั้นตุ๋นมีให้สั่งแล้วก็อันนี้อย่าสั่งซุปมาด้วยซุปกระดูกหมูหุยดูแบบไอ้นี่มากเลยอะร่วนมากเลยอะหุยซุปอร่อยมากเหมาะกับอากาศตอนนี้มากเลยลมเย็นโคตรหนาวอะเขาเอาบินมาให้ค่ะถ้าสมมติว่ากินเสร็จแล้วเนี่ยเอาบินไปจ่ายที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยบะหมี่พี่พุ่งมาแล้วน่ากินเหมือนกับข้าวหน้าหมูเลยแค่เปลี่ยนเป็นแบบหมี่ทุกคนอยากพามากินเห็ดนางรมหรือว่า Oyster Mushroom นะคะเห็ดทอดร้านนี้แบบอร่อยมากอ่ะจริงๆเขาขายไก่ด้วยแหละแต่วันนี้กินไม่ไหวแล้วเดี๋ยวกินเห็ดก่อนมันแบบหอมมากแล้วเขาว่าโรยด้วยแบบพริกไทยเห็นไหมอร่อยอ่ะคือเห็ดมันจะหวานมากเลยแล้วแบบแป้งทอดกรอบเขาดีมากแป้งไม่หนามากนะคะแบบกำลังดีอ่ะไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะแบบพริกไทยป่นที่โรยมาของเขาอร่อยจริง
รากลับมาแถวโรงแรมแล้วว่าหิวข้าวมากก็เลยมากินหรูเว้ยนะคะก็คือเขาอ่ะจะมีพวกลูกชิ้นพวกมาม่าใช่ไหมมีผักให้เลือกมีพวกเครื่องในต่างๆให้เลือกค่ะก็คือเขาจะคิดตามราคาอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเต้าหู้1ชิ้น25บาทหรือว่าลูกชิ้น3ชิ้น25บาทแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากเพิ่มเติมอย่างเช่นเลือดเป็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บอกเขาเพิ่มได้เลยแล้วก็คือเขาจะคิดตามราคาที่เราเลือกเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาจะถามเราว่าเราอยากกินเผ็ดมากเผ็ดน้อยหรือเผ็ดกลางๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นน้ำซุปคล้ายๆพะโล้กับเหมือนมาล่าผสมกันอะไรประมาณเนี้ยถ้าสมมติว่าใครอยากมาลองกินนะคะแบบลองได้เลยคือมีหลายร้านให้เลือกมากแต่ว่าที่อยากเลือกร้านเนี้ยเพราะว่ามันใกล้โรงแรมหรือว่านี่คือเป็นอาหารแบบพื้นของคนไต้หวันเลยนะคะทุกคนก็คือแบบมีร้านโลโก้แบบให้เลือกเยอะมากก็จะมีตั้งแต่แบบมีร้านมีที่นั่งกับแบบว่าร้านที่เป็นรถเข็นเลยให้เลือกแล้วแต่ว่าแบบใครแบบชอบแบบไหนเนาะก็คือแต่ละร้านเนี่ยรสชาติก็ต่างกันไม่มากสวัสดีตอนเที่ยงค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเสี่ยวหลงเปาที่ชื่อว่าฟางหลงจวงนะคะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยก็อยากเอากระเป๋าเช็คเอาเสร็จแล้วก็เอากระเป๋าไปที่ไทเปเมนเพื่อทำอินทาวเช็คอินเนาะสายการบินที่สามารถทำอินทาวเช็คอินได้ก็จะมี EVA Star China Airlines เอาแบบเอากระเป๋าโหลดไปเลยแล้วเราก็สามารถแบบเดินแบบเที่ยวได้ต่อถึงตอนเย็นเลยนะคะแล้วก็เที่ยงก็ไปถึงสนามบินเราก็แบบเข้าตม.ไปได้เลยไม่ต้องทำแบบการเช็คอินใดๆแล้วที่นู่นก็คือสะดวกสบายมากที่ MRT ถาหลวน Station ในไทเปเมนเลยแล้วก็ตอนนี้มากินเสี่ยวหลงเปาเมื่อวานมาต่อแล้วว่ะแต่ว่าเขาว่าปิดพักช่วงเที่ยงแล้วเปิดอีกที4โมงแล้วทีนี้มันไม่ทันก็เลยมากินวันนี้แทนกลายเป็นว่าวันนี้คนเยอะมากแบบแถวยาวแบบสุดๆเลยอ่ะนั่นเองก็ต้องมานั่งรวมกับคนอื่นใช่ไหมคะทั้งหมด4คู่อยู่บนโต๊ะเดียวกันซุปเนื้อมาแล้วค่ะมาจานแรกเลยข้าวตุ๋นมาได้ดีมากเลยทุกคนมันเป็นเหมือนเราเนื้อเอ็นตุ๋นเนาะเนื้อนุ่มมากกะหล่ำปีของยามาแล้วผักที่นี่เขากรอบหวานมากอ่ะแล้วผักเขาชิ้นใหญ่ด้วยนะมีพี่บุ้งมาแล้วค่ะทุกคนพี่บุ้งบอกว่าดูสีจืดมากเขาเลยเดินไปเอาพริกมาเติมเดี๋ยวชิมซุปพี่บุ้งกันนะความน้ำมันงาส่วนตัวยาชอบแล้วกำลังพอดีแต่ว่าถ้าสมมติว่าคนไม่ชอบจืดอ่ะอันนี้มันก็จืดนะต้องเติมพริกเขามีพริกวางมาให้สามารถแบบไปหยิบมาได้เลยเซียวลงเฝ้ากับขนมจีบกุ้งมาแล้วนะคะระวังร้อนซุปข้างในอร่อยมากเลยทุกคนแป้งแบบบางกับดังดีไม่หนาเกินไปอันนี้เป็นขนมจีบกุ้งไอ้ขนมติดพ่วงค่ะข้างล่างมันจะเป็นหมูแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นกุ้งเขาเรียกว่าเสาไหมอร่อยแป้งนุ่มมากกินเสร็จแล้วค่ะทุกคนอิ่มมากอิ่มแบบจุกๆอ่ะสั่งเยอะมากทั้งหมดแบบ890บาทเองแล้วก็เสี่ยวหลงเปานะคะแบบไม่แพงเลยก็คือถาดละ160บาทให้เยอะมากอิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวตอนนี้กำลังจะไปวัดหลงซานกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดหลงซานเลยทุกคนตอนนี้ถึงวัดหลงซานแล้วค่ะแล้ววันนี้เดินเข้ามาใช่ไหมด้านทางซ้ายของวัดเขามีแจกโปสการ์ดที่เวลาตรุษจีนอ่ะป้าป้าอยากเขาจะชอบไปซื้อมาเหมือนแบบเช่นความอวยพรต่างๆอะไรเงี้ยให้เราอ่ะไปติดที่บ้านเนาะแบบช่วงวันตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้แล้วใครมาช่วงเนี้ยเนาะอย่าลืมแบบไปขอเขาได้นะเขาแจกฟรีเลยค่ะตอนนี้อยากเข้าไปไหว้เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็คือจุดหลักๆที่เราต้องไหว้เลยจุดแรกก็คืออยู่ตรงทางเข้าวัดใช่ไหมคะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะเจอองค์พระพุทธส
3องค์เนาะให้เราไหว้ตรงนั้นก่อนจุดแรกจุดที่2ก็คือตรงระเบียงตรงด้านหน้าของเจ้าแม่กวนอิมค่ะให้หันหน้าออกไปทางวัดไหว้ขี่กงและจุดที่3ก็ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิมนะคะหลังจากนั้นก็จะมีด้านหลังอะค่ะเทพเจ้าต่างๆอย่างเช่นองค์เจ้าแม่ทับทิมแล้วก็ผู้เฒ่าจันทราที่คนมาขอความรักเนาะแล้วก็เทพเจ้ากวนอูองค์พระกสิทธิคานอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปขอพรกันได้ด้านหลังเลยทุกคนคือเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วใช่ไหมอย่ามาไปหวัดมากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พาเพื่อนมาขอพรความรักที่วัดหลงซานและทีเนี้ยแบบอยาก็เลยแบบมาขอด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าผูกได้แดงอะไรจริงจังนะก็เหมือนมาแบบยกมือไหว้ขอท่านเฉยๆว่าแบบเอ้ยเราอยากมีแฟนที่ดีนะแบบมีแบบแฟนที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยเข้ากับเราได้อะไรประมาณเนี้ยแต่เชื่อไหม4-5 เดือนกลับไปนะได้เจอพี่พุ่งเลยอ่ะหุยได้อยู่นะแต่ต้องเชื่อแล้วแหละให้ดูที่เราขอพรเรื่องความรักเราได้คนไหนมาเราได้คนนี้มาดีไหมเป็นคนดีไหมเป็นคนดีอย่างที่ขอไหมเป็นคนน่ารักอย่างที่ขอไหมนะคะพอเราซื้อเครื่องรางเสร็จแล้วเราก็เอามาแอคทีเวทที่กระถางธูปวนตามเข็มนาฬิกา3รอบฮัลโหลทุกคนตอนนี้อยากอยู่ในร้าน Simple Cafe นะคะอยากมาลองกินกาแฟที่เขาบอกว่าได้ World Champion ด้วยนะอันนี้อยากสั่งไปแล้วเป็น Brown Sugar Latte ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแล้วก็พี่บุ้งสั่งเป็นอีกอันนึงรู้สึกจะเป็นชามั้งเนาะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันก็คือถ้าทุกคนมานะคะมาลงที่สถานีชั้นเต่าแล้วออกทางออก6อ่ะเดินตรงมาเรื่อยๆประมาณ5นาทีก็ถึงแล้วแล้วก็อันนี้อย่าสั่งเป็นแบบกลับบ้านเพราะว่าถ้าสั่งแบบกินในร้านอ่ะรอคิวค่อนข้างนานเลยอย่าคิดว่าอย่างต่ำต้องแบบมีครึ่งชั่วโมงอ่ะเห็นรอคิวกันข้างนอกถ้าสมมติว่าใครจะสั่งแบบกลับบ้านนะคะเขาก็จะมีแบบแถวต่อแบบให้สั่งกลับบ้านได้ด้วยทุกคนได้มาแล้วคือแก้วน่ารักมากอ่ะดูดิหุยมินิมอลแบบสุดๆเดี๋ยวลองชิมนะคะอยากสั่งมาแล้วบราวน์ชูการ์ลาเต้อร่อยมากอะโคตรอร่อยคือมันหอมมากคือเป็นกาแฟแบบคิดว่าคั่วกลางๆอยากคิดว่าเป็นกาแฟคั่วกลางๆแล้วก็ผสมกับบราวน์ชูการ์ข้างบนนะที่เขาทำเป็นโฟมอะเนาะแล้วก็แบบเหมือนแบบเผาน้ำตาลไหม้ด้วยอะเฮ้ยคือหอมมากไม่ผิดหวังเลยค่ะอันแล้วก็อันนี้ของพี่บุ้งสั่งเป็นชาไต้หวันลาเต้หอมหอมมากมันเหมือนแบบคือกินเข้าไปอ่ะมันไม่ได้แค่กลิ่นนะคะทุกคนคือของพี่บุ้งอ่ะพอกินเข้าไปล่ะแล้วมันเหมือนหอมในปากเราตลอดเวลาแล้วแบบลงไปถึงคอเลยอ่ะคือหอมมากแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครอยากซื้อกาแฟดิบนะคะเขาก็จะมีขายด้วยเป็นซองๆแบบนี้คืออันนี้อยากซื้อไปฝากป้าเพราะว่าป้าเขาชอบกินกาแฟตอนเช้านี่มันจะมีแบบขั้วกลางอันนี้เขาอยากซื้อเป็นขั้วกลางให้ป้ากับขั้วเข้มที่เป็นแบบนี้ก็ซองละประมาณ 40-60 บาทอ่ะไม่แพงนะนอกจากว่าที่ตัวที่เป็นแบบกาแฟแพงของเขาอาจจะเป็นลิมิเต็ดอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบ150บาทแต่ว่าอันนั้นเป็นขั้วอ่อนอย่าเลยไม่ได้ซื้อมานี่ซื้อมาแล้วเขาก็ใส่ถุงมาให้เดี๋ยวอยากจะซื้อไปฝากป้าเลยอันนี้สมแล้วกับที่เป็นกาแฟ World Champion จริงๆเนาะทุกคนตอนนี้อยากกลับมาเดินเล่นที่ย่านจงซานนะคะระหว่างรอเวลาไปสนามบินเฮ้ยคือวันเสาร์อาทิตย์อ่ะเขามีแบบขายของปุ๊กปิ๊กด้วยเหมือนแบบว่าเป็นเต็นท์ๆไปอ่ะน่ารักมากมีของแฮนด์เมดเต็มเลยมีคนต่อแถวได้ฟูกุอีกแล้วอ่ะถ้าสมมุติว่าใครอ่ะมาแถวจงซานอ่ะลองมากินให้หน่อยนะว่าแบบมันอร่อยไหมคือไม่มีเวลาต่อแถวแล้วตอนนี้เพราะว่าแถวยาวมากจริงๆก็คืออยากลองชิมดูว่ามันจะเป็นยังไงคิวแบบยาวโคตรคนนี่คืออยากมา2วันแล้วใช่ปะคิวก็อย่างนี้เลยไม่ได้ต่อสักทีใครมาแถวนี้มาลองชิมดูนะคอมเมนต์มาบอกกันได้ว่าอร่อยไหมทุกคนมาวันเสาร์อาทิตย์ร้านเปิดเยอะมากร้านเสื้อผ้านี่คือแบบมีแทบทุกซอยแล้วก็มีคาเฟ่น่ารักน่ารักให้นั่งเยอะเลยนะคะเนี่ยแล้วส่วนใหญ่อะของที่เขาทำอะก็จะเป็นแฮนด์เมดเยอะมากคือน่ารักเลยนะคือเหมือนคนที่เนี่ยเขาชอบอะไรแบบเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจุ๋มจิ๋มประมาณนี้โอ้ดูดิร้านแอคเซสซอรี่เต็มไปหมดเลยอะอุ๊ยอันนี้ก็จะเป็นจานชามสไตล์มินิมอลงานคราฟเยอะมาก
เสื้อผ้าก็น่ารักเยอะๆเลยนะคะไม่แพงด้วยแล้วก็แบบร้านอาหารที่นี่ส่วนใหญ่คนก็ต่อแถวเยอะเนาะ